สวัสดีค่ะสวัสดีจากบ้านสวนยินดีนะจ๊ะหลังจากที่เราห่างหายจากการลงคลิปบอนสีมาประมาณน่าจะเกือบครึ่งปีได้นะคะเพราะว่าหนึ่งละย้ายจากบ้านริมหนองนะคะมาอยู่ที่บ้านสวนนะคะแล้วก็ทำโรงเรือนไม้นะคะเป็นโรงเรือนเพาะชำนะคะซึ่งเราก็ไม่มีโรงอบบอนแล้วนะคะเดี๋ยวจะทำตู้อบบอนอยู่จ้าแต่ว่าตอนนี้ช่างคุณสามียังไม่ว่างทำให้นะคะเราก็จะเลี้ยงบอนแบบคือย้ายมาจากบ้านริมหนองแล้วก็ย้ายมาแบบขุดมาเฉพาะหัวนะคะรื้อมาเฉพาะหัวแล้วก็เอามาปลูกใหม่นะคะมันก็ช่วงแรกงามมากแต่พอเจอหน้าหนาวนะคะตั้งแต่มันเริ่มเข้าหน้าหนาวบอนสีลงหัวนะคะแล้วก็ทิ้งใบนะคะเนี่ยจะดูแบบกระถางจะเป็นแบบนี้เลยค่ะจะไม่มีใบอะไรเลยมันหายไปหมดเลยนะคะแบบเนี้ยนะคะอันนี้เนี่ยแบบเนี้ยนะคะกลายเป็นกระถางว่างๆกระถางเปล่าๆเต็มไปหมดนะคะแต่ถ้าแบบพวกบอนสีที่ยังราคาแพงเราก็มัดไว้ในถุงอบตะกร้านะคะก็ยังรอดอยู่นะคะอันนี้จะเป็นบอนสีที่มันขึ้นมาใหม่นั่นเนี่ยเจ้ากรุงไกเซอร์นะคะเจ้ากรุงไกเซอร์นะคะก็เลยไม่มีบอนสีอวดเพื่อนๆนะคะหายไปตั้งหลายเดือนนะคะก็จะไปทำเน้นขายผักซาบขายต้นมะแป๋มนะคะแต่ว่าช่วงนี้บอนสีเริ่มกลับฟื้นคืนชีพนะคะเราก็จะเอามาอวดเพื่อนๆนะคะว่าตัวไหนฟื้นคืนมาบ้างนะคะมองดูรวมๆเลยก็จะมีทั้งถมยาปะแป้งร่อนทองอะไรนั้นลืมชื่อแล้วอีเนาลูกไม้ป่าก้านดำช้างเผือกใบบัวเจ้ากรุงไกเซอร์นะคะนะคะเพื่อนๆมองค้นหาให้เจอนะคะว่ามีบอนสีอะไรบ้างนะคะเราปลูกรวมกันนะโซนข้างหลังนี่จะเป็นโซนที่ปลูกนะคะปลูกรวมแล้วก็ถ้าเราจะแบ่งขายเราจะไปตั้งแถวไว้ข้างหน้านะคะลูกค้าจะได้ดูง่ายๆตัวนี้เป็นเจ้ากรุงเดนมาร์กนะคะออกใบมาใหม่เดนมาร์กเจ้ากรุงเดนมาร์กกัดสีสวยเชียวแต่ละช่วงฤดูกาลเจ้ากรุงเดนมาร์กเขาจะกัดสีไม่เหมือนกันนะคะนี่เดนมาร์กเมื่อก่อนตอนเราเข้าวงการใหม่2ปีที่แล้วนะคะปีที่แล้วปีกว่าๆนะคะที่บอนสีเฟื่องฟูมากๆนะเราขายในนามเจ้ากรุงไกเซอร์นะคะเพราะว่าตอนนั้นแยกยังไม่ออกเนาะตอนนี้ก็เริ่มแยกออกแล้วอันนี้บอนสีเบสิกเรานะคะสาวน้อยปะแป้งเจ้ากรุงเดนมาร์ก